มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปกันที่ฮ่องกงครับที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงก็ได้รับผลกระทบจากการประท้วงที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องครับและมีการปิดถนนหลายเส้นทางสำคัญทั่วเกาะฮ่องกงครับหลังจากที่การประท้วงของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเริ่มเบาบางลงมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับและทำให้รัฐบาลฮ่องกงสามารถประกาศเปิดทำการได้ครั้งในวันที่6ตุลาคมแต่การดำเนินงานในหลายภาคส่วนก็ยังถูกยกเลิกหรือไม่ก็เป็นไปอย่างล่าช้านะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ประท้วงปักหลักยึดถนนหลายสายที่เป็นเส้นทางนำไปสู่ที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงมีเพียงรถประจำทางไม่กี่สายที่ได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านถนนสายสำคัญที่อยู่ใกล้กับที่ทำการรัฐบาลด้านเจ้าที่รัฐบาลฮ่องกงออกมาแถลงครับว่าตั้งแต่ที่กลุ่ม Occupy Central ได้เริ่มปิดถนนและเส้นทางเข้าออกที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงจนถึงขณะนี้ก็มีการยกเลิกการประชุมไปแล้วประมาณ60งานรวมทั้งกิจกรรมสำคัญหลายอย่างที่กำหนดจัดขึ้นในเขตอาคารที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงนอกจากนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการขนส่งอุปกรณ์สำนักงานและน้ำดื่มเข้าไปในตัวอาคารทำให้ต้องมีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ระหว่างหน่วยงานต่างๆด้านสำนักวิศวกรรมรายงานว่าโครงการก่อสร้าง30โครงการและคนงานก่อสร้างอีก650คนได้รับผลกระทบจากการปิดถนนเส้นหลักหลายสายนะครับพวกเขาไม่มีงานทำขณะเดียวกันจำนวนผู้ใช้บริการที่ทำการตึกรัฐบาลก็ลดลงจากวันละราว800คนเหลือเพียง200คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานด้านคมนาคมได้ประกาศว่าบริษัทรถประจำทางได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้ประท้วงเพื่อเปิดทางให้รถประจำทางอย่างน้อย8สายสามารถแล่นผ่านเข้าออกเส้นทางถนนควีนส์เวย์ได้ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกของฮ่องกงเข้าด้วยกันครับไปต่อกันที่ข่าวกีฬานะครับเริ่มต้นที่ผลการแข่งฟุตบอลต่างประเทศที่เตะกันในค่ำคืนนี้นะครับไปดูฟุตบอล U19 ชิงแชมป์เอเชียกันก่อนครับวันนี้ไทยเจอเมียนมาปรากฏว่าพลิกล็อกนะครับไทยแพ้ไป0ประตูต่อ3นะครับไปต่อที่แมตช์กระชับมิตรทีมชาตินะครับบราซิลเจออาร์เจนตินาบราซิลก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ส่วนที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2016รอบคัดเลือกกลุ่ม D นะครับสกอตแลนด์นำจอร์เจียอยู่1ประตูต่อ0ไอร์แลนด์นำยิบราลต้าอยู่3ประตูต่อ0นะครับ2คู่เตะกันตอน5ทุ่มไปดูกลุ่ม F กันบ้างนะครับเตะ5ทุ่มเช่นกันโรมาเนียนำฮังการี1ประตูต่อ0แล้วก็ปิดท้ายที่กลุ่ม I นะครับเตะ5ทุ่มอาร์เมเนียยังเสมอกับเซอร์เบียอยู่0ประตูต่อ0ครับขณะที่ฟุตบอลยูโร2016คืนนี้นะครับแชมป์ฟุตบอลโลก2014อย่างเยอรมันจะมีคิวบุกไปเยือนโปแลนด์ในรอบคัดเลือกด้านเจ้าภาพฝรั่งเศสก็เตรียมลงอุ่นเครื่องกับโปรตุเกสที่ได้คริสเตียโนโรนัลโดกลับมาช่วยทีมอีกครั้งครับลุยส์โซเลสกองหน้าของบาร์เซโลนาได้เลือกบุคคลพิเศษอย่างเคนนี่เดลกริสตำนานนักเตะและอดีตกุนซือของทีมลิเวอร์พูลเป็นผู้มอบรางวัลรองเท้าทองคำในงานที่จะมีขึ้นที่ประเทศสเปนในวันที่15ตุลาคมนี้สำหรับโซเลสสามารถคว้ารางวัลดาวซัลโบสูงสุดของยุโรปรวมกับคริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ของเรอัลมาดริดหลังซัดไป31ประตูเท่ากันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาตอนที่ดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยยังค้าแข่งอยู่กับทีมลิเวอร์พูลทั้งนี้โซเลสมีความผูกพันและสนิทสนมกับดาวกิสเป็นอย่างดีในช่วงค้าแข่งกับลิเวอร์พูลนอกจากนี้ดาวกิสยังเป็นคนคว้าตัวโซเลสมาเล่นกับทีมหงส์แดงเมื่อปี2011และยังออกมาร่วมปกป้องโซเลสในตอนที่โดนข้อหาเหยียดผิวปาทิฟเอฟราอดีตแบ็กซ้ายของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยโดยเมื่อวานนี้โซเลสยังได้กลับมาลงสนามให้กับทีมชาติอุรุกวัยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โดนแบน9นัดจากกรณีที่ไปกัดไหล่จอร์โจคิเอลลินีในศึกฟุตบอลโลก2014โดยมีส่วนช่วยให้ทีมได้ประตูขึ้นนำก่อนที่จะจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1ด้านแวงซองกอมปานีประกันหลังตัวเก่งทีมชาติเบลเยียมเปิดเผยถึงสาเหตุที่มาร์ควินมอสผู้จัดการทีมถอดเขาออกจากสนามหลังลงเล่นครึ่งหลังไปได้เพียง10นาทีในเกมที่เอาชนะอันดอร่าไป6ประตูต่อ0กัปตันทีมชาติเบลเยียมและแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่55โดยเวลานั้นลูกทีมของวินมอสขึ้นนำไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0หลังจากนั้นไม่นานกล้องจับภาพกอมปานีนั่งอยู่ข้างสนามพร้อมมีถุงน้ำแข็งโปะบริเวณหัวเข่าซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าอาการไม่ได้หนักหนาอะไรขณะที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016รอบคัดเลือกคืนนี้จะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม D, F และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม D เยอรมนีแชมป์โลก2014จะบุกไปเยือนโปแลนด์เวลา 1:45 น.เกมนี้โยอาคินเลฟเทรนเนอร์ทีมอินซิเล็กจะหมดสิทธิ์ใช้งานเมซุตโอซิลกองกลางจากอาร์เซนอลที่เจ็บเข่าต้องพักนาน3เดือนนอกจากนี้ยังต้องรอเช็คอาการของจูเลียนเด็กซ์เลอร์ดาวรุ่งจากชาลเก้04ที่เป็นไข้ส่วนที่เหลือพร้อมลงสนาม
โดยมานูเอลไนเออร์รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเกมรับใช้เชลโลมโบเตงยืนเซนเตอร์คู่กับมัสฮูเมลส์แดนกลางน่าจะให้โอกาสคิตอฟคาร์เมอร์คุมเกมคู่กับโทนี่โคสแนวรุกมาริโอกาเซ่โทมัสมุลเลอร์และอังเดร์เชเล่ส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นแม็กซ์คูเซ่ดาวยิงจากบอร์เซียมินเช่นกัดบักด้านโปแลนด์ภายใต้การคุมทีมของอดัมนาวก้านำทีมโดยบรรดานักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในบุนเดสลีกาเยอรมนีทั้งโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้จากบาเยิร์นมิวนิกผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวอสเซเชสนีเป็นผู้รักษาประตูกองหลังนำโดยลูคัสพิเชกเซบาสเตียนโบนิสและคามิลกริกแดนกลางมีเกเซกอสคีโซเวียกส่วนแนวรุกมีคามิลกอสซิสกี้และมาเซสไลบูสขณะที่คู่กองหน้าจะเป็นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้จับคู่กับอาคาดิอุสมิลิกขณะที่เจ้าภาพยูโร2016อย่างฝรั่งเศสจะลงอุ่นเครื่องเปิดบ้านพบกับโปรตุเกสทีมตระก่ายเรียกตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดมาอยู่ในทีมชุดนี้พร้อมหน้าขาดเพียงฟองลิเบรี่จากบาเยิร์นมิวนิกที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วโดยเกมนี้เดชองเตรียมจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนำโดยผู้รักษาประตูฮูโกยอริสแนวรับนำโดยลาเฟลวาลานกับปาติดเอฟลากองกลางมีแบสมาโตดี้ปอปักบาและโยฮันกาบายแนวรุกจะเป็นหน้าที่ของมาเตเยวาบูเอนากับเลมี่กาเบล่าโดยมีคาริมเบนเซม่ารับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าด้านโปรตุเกสที่เพิ่งปลดเปาโลเบนโตพ้นเก้าอี้กุนซือหลังเกมแพ้อัลเบเนียคาบ้านแล้วตั้งเฟอร์นันโดซานโตสอดีตกุนซือทีมชาติกรีซชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2014เข้ามาคุมทัพแทนนั้นจะไม่มีฟาบิโอโคเอนเทาที่บาดเจ็บแต่จะได้คริสเตียโนโรนัลโดกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังเจ็บจนไม่ได้เล่นในเกมที่แล้วโดยเกมรับจะใช้บูโนอาเวสยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟคู่กับเปเป้แดนกลางมีวิลเลียมคาวาโยประสานงานกับเจ้ามูตินโยและเตียโกเมนเดสส่วนเกมรุกโรนัลโดจะทำเกมร่วมกับนานี่โดยมีเอเดร์รับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าคู่นี้ลงแข่งขันเวลา 1:45 นหมดเวลาของสรุปข่าวรอบวันกับนิวส์ออนทูเดย์ในค่ำคืนนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมช่วงนี้ผมและทีมข่าวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ